ทางคณะกรรมการครับหลายคนกังวลว่าเด็กๆของเราจะได้รับผลกระทบจากโลกออนไลน์ปัญหานี้จะเบาบางลงครับผมมีเครื่องมือบางอย่างมาช่วยคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวจะแนะนำช่วงท้ายรายการครับแต่ว่าตอนนี้ครับจะพาไปรู้จักกับอัจฉริยะเกินร้อยของเราที่สามารถค้นพบขุมทรัพย์ได้จากโลกออนไลน์ครับเขาเดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราครับเชิญครับสวัสดีข้าพเจ้าซื่อใจสวรรค์แก้ววงเดือนสุรินทร์ซื่อใจอายุ16ปีมาจากประเทศลาวปัจจุบันมันอยู่กับแม่แล้วก็เอื้อยกันมาบางเทื่อแล้วก็มีหลานอยู่ประจำกับแม่ถ้าแม่กับประเภทเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เก็บผักข้างนอกประมาณนี้ที่ว่าอยู่ตามสวนปลูกผักอยู่บ้านเนาะเขามาบ้านเขาก็เฮ็ดทันเฮ็ดนี่ช่วยแม่แล้วก็กินข้าวอย่างร่วมกันก็มีความสุขดีส่วนตัวเขาเองก็เป็นอาจารย์สอนรถทิพย์ติดเดียวสอนวิชาฟิสิกส์ศาสตร์จะเป็นอาจารย์สอนฮับเซิร์นเขาจะไปอาทิตย์หนึ่งไป2 ครั้งประมาณนี้แล้วก็เปิดห้างขายข้าวจี้เขาจะขายทุกมื้อเลยแต่เขาจะเปิดแต่เช้าข้าวจี้ปาเต้มันก็เป็นอาหารประเภทหนึ่งที่คนลาวมักกินมันจะมีหลายไส้อยู่ทางในหั่นเป็นอาหารที่แซ่บหลายและก็มีอีกหนึ่งอาชีพที่ข้าพเจ้ามักคือการแสดงกายศิลป์เพราะว่ามันเป็นอาชีพหนึ่งที่ข้าพเจ้าฝึกมาตั้งแต่น้อยตั้งแต่ตอนอยู่ม.3 ถ้าว่าออกงานครั้งหนึ่งเนาะถ้าไล่เป็นเงินลาวมันก็จะประมาณอยู่3 ล้าน 4 ล้านถ้าเป็นเงินลาวแต่ถ้าโชคดีเดือนหนึ่งก็จะมี2 งานถ้าเทียบมันก็ให้เขาพออยู่ได้ที่ข้าพเจ้าได้เป็นอาจารย์สอนฮับเซิร์นสอนวิชาฟิสิกส์ศาสตร์สอนรถทิพย์ตินเดียวและเฮ็ดฮั่นข้าวจี้และแสดงกายกรรมก็ย้อนว่าเขาเห็นแม่เขาทุกข์มาแต่น้อยและเขาอยากช่วยอยากเป็นแห่งหนึ่งที่ว่าเขาใหญ่ขึ้นมาแล้วอยากเฮ็ดให้เพิ่นสบายเขาเห็นภาพความทุกข์เขาตั้งแต่น้อยและเขาก็อยากจะลบภาพความทุกข์นี้ออกทุกวันนี้ทำงานเยอะเหนื่อยไหมครับเมื่อยแต่ว่าต้องสู้เรามีพี่มีน้องหรือแม้กระทั่งคุณพ่ออะไรเงี้ยมีเอื้อย3 คนค่ะเอื้อย3 คนพ่อตอนนี้พ่อเสียแล้วด้วยขอโทษด้วยค่ะคุณพ่อเป็นอะไรเสียโทษทีพ่อเป็นมะเร็งเสียก็เลยอยู่กันมีเรามีแม่แล้วก็พี่สาวอีก3 คนใช่ไหมคะเอื้อยอีก2 คนแล้วอีกเพราะว่าปี2008เดือน12แม่นเอื้อยถึงรถต่ำเสียชีวิตรถชนด้วยโอ้โหและก็ก้อนหน้าเอื้อยจะเสียชีวิตคือพ่อเท่าเดือน8ปี2008พ่อเท่าก็เสียชีวิตโอ้โหเรียกว่าคุณแม่นี่ต้องเจอการสูญเสียต่อกันเยอะเหมือนกันนะโดยคุณพ่อตัวเองลูกสาวตัวเองโดยแล้วก็สามีด้วยโดยตอนนั้นเราทำยังไงอ่ะตอนนั้นเฮาสิ่งที่เราเห็นคือเห็นน้ำตาของแม่เฮาบ่ฮู้ที่จะเห็นอะไรเลยเฮามันรู้สึกว่าโลกนี้มันคือบ่มีอีหยังเลยเฮาคิดหลายเฮาคิดถึงแต่เรื่องความตายเมื่อคิดหลายเฮาหาแนวเฮ็ดคือฝึกกายกรรมเบิ่งแล้วก็ฝึกกายกรรมมื้อนึงวัน8 ชั่วโมงก็อยู่หั่นเลยโอ้วันละ8 ชั่วโมงเลยแม่ตอนยังน้อยจะฝึกประมาณนั้นเลยตอนนั้นเริ่มฝึกยังไงคะกายกรรมเมื่อก่อนเขาก็เบิ่งจากโทรทัศน์เขาไปเข้ามหาลัยเขาก็ได้เบิ่งจากอินเทอร์เน็ตได้เบิ่งจากว่าเห็นคนที่เก่งๆขึ้นแล้วก็ฝึกตามคนที่เก่งๆขึ้นที่อยู่ต่างประเทศเนาะก็คือดูไปโดยดูปุ๊บแล้วก็ฝึกเองเลยแม่น เบิ้งแล้วก็ฝึกไม่มีฝึกกับครูฝึกอะไรงี้ไม่ได้ทำอย่างนั้นใช่ไหมแม่เฮาคิดว่าทุกคนเลยที่เฮาเบิ้งแล้วก็โทรทัศน์อินเทอร์เน็ต YouTube เป็นครูเฮาประมาณสักกี่เดือนกว่าจะชำนาญแจ็คกิ้งประมาณปีหนึ่งเลยได้ลินทาได้เขาเก่งเรื่องแจ็คกิ้งแล้วเขาก็ไปเข้าเรื่องอื่นเรื่องบาลานซ์เรื่องรถทีบตีนเดี่ยวโดยเรื่องปิ้นเรื่องหมุนคือทั้งหมดเนี่ยฝึกผ่านอินเทอร์เน็ตหมดเลยเหรอคือดูจากนี่เอาโดยโอ้โหโหโหแล้วเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรคะอยากให้แม่ได้สบายเพราะว่าเขาเข้าใจว่าคนเขาทุกคนมันต้องตายแต่ว่าก้อนที่จะตายนี่อยากจะให้แม่สบายดีจังเลยเอาละวันนี้พวกเราต้องได้ดูฝีมือกายกรรมของใจแน่ๆโดยแต่ก่อนที่จะได้ดูนี้อยากทราบก่อนค่ะความฝันของใจคืออะไรลูกความฝันอยากจะพาแม่ไปเที่ยววัดร่องคุณโอ้เชียงรายว่าอาจารย์เฉลิมชัยทำไมถึงอยากไปวัดร่องคุณเพราะตอนพ่อเสียตอนปี 2014เขาสิ่งที่เขาเห็นมันความตายมันกลับคืนมาอีกอย่างหนึ่งคือเห็นที่ชัดเจนเลยก็คือได้เห็นอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าความตายเป็นสิ่งที่สวยงามเขาก็อยากศึกษาความตายมันเป็นสิ่งที่สวยงามและอยากพาแม่ไปเห็นวัดร่องคุณที่แฝงไปด้วยธรรมะเป็นการให้ความสุขที่สร้างปัญญาที่แท้จริงโดยเอาล่ะพวกเราอยากดูกายกรรมละโดยพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับใจครับสบายดีไอซุปขอบคุณมากที่มารายการนะครับโดยดูรายการบ่อยไหมเบิ่งตาม YouTube โอ้นี่คือลูกบาสของเราคือถ้าสมมติว่าในเมืองไทยภาษาไทยเวลาพูดว่าไปชมกายกรรมแต่บ้านใจเรียกกายศิลป์กายศิลป์แรกเอาแบบง่ายๆก่อนโชว์ลีลาลูกบาสก่อนอุ่นเครื่องฮะเฮ้ยนี่อย่าลืมว่าเขาฝึกเองนะเฮ้ยเลิศเฮ้ยโอ้ยังอีกเหรอบ้าน่ะนี่กำลังจะเปลี่ยนมือนะครับโอ้ยอุ่นเครื่องเบาๆเข้าสู่ภารกิจของซูเปอร์100ครับทีมงานครับอุปกรณ์มาครับเป็นต้องคืออะไรทำอะไรท่านคณะกรรมการครับเรามีเสาทำเป็นคานเนี่ยอยู่3เสานะครับขนาดสูง2เมตร3เมตร4เมตรเดาได้ไหมครับว่าใจจะทำอะไรครับกระโดดข้ามครับกระโดดข้ามง่ายไปครับพี่เท่งโจทย์นี้ใจจะปีนขึ้นไปบนคานแล้วปั่นลูกบาสใช่ไหมโบแมนไม่ใช่โบแมนไม่ใช่จะปั่นลูกบาสแล้วจะโยนข้ามคานครับเมื่อโยนข้ามคานแล้วต้องลงมาปั่นได้ต่อด้วยอันนี้ปลิ้นใช่ไหมลูกเขาเรียกอะไรปิ้นต้องปิ้นเหรอปิ้นอยู่แล้วโยนบาสข้ามคานแล้วลงมาปิ้นต่อทำแบบนี้ต่อเนื่องให้ได้3คานครับสูง2เมตร3เมตรและ4เมตรพลาดไม่ได้เลยยากหรือง่ายครับใจยากไกลเพราะว่าแบบนี้โบเคยโซไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนครับแต่พอมาซูเปอร์100เราท้าเขาได้โจทย์นี้ครับท่านผู้ชมครับขอกำลังใจให้น้องใจด้วยครับใจครับประจำที่ครับทางคณะกรรมการครับเพิ่มความลุ้นนิดหน่อยใจต้องทำภารกิจนี้ภายในเวลา30วินาทีครับโอ้โหต้องแล้วเสร็จในเวลา30วินาทีครับใจพร้อมเวลา30นาทีจับเวลาครับขาแรกง่ายมากครับ2เมตรสวยครับเวลาเหลือเยอะครับเหลือ14วินาทีครับสบายครับใจครับเหลือครั้งสุดท้ายครับ นี่ก็เท่แล้วนะหมุนข้ามคานอีกชอบไหมครับโจทย์ยากๆมักอุ้ยชอบซะด้วยชอบโจทย์ยากเข้าทางเราเลยโจทย์ต่อไปยากขึ้นอีกครับทีมงานครับมาครับท่านคณะกรรมการครับทั้งหมดนี้คืออุปกรณ์กายศิลป์ที่ใจพามาจากลาวคือการเล่นชุดนี้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้างดังนั้นเนี่ยเรามีอุปกรณ์ป้องกันก็คือจะมีเบาะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลรออยู่ด้านข้างท่านผู้ชมครับกำลังใจให้ใจหน่อยครับเดี๋ยวขอเชิญผู้ช่วยของใจครับเชิญน้องปุ๊กครับเชิญครับพร้อมไหมครับพร้อมปุ๊กพร้อมนะครับพร้อมเชิญเลยครับขึ้นไปเลยครับเชิญครับบอดลินฮะบอดลินอ้าวมาทำอะไรมาเบิงไอโตมาเบิงไอโตลักษณะการแสดงชุดนี้จะเป็นการฝึกการทรงตัวขั้นสูงนะครับไอ้ยาเป็นบาลานซ์ยังอ่ะจริงๆบนนี้เหรอครับเฮ้ยท่านคณะกรรมการครับใจจะขึ้นไปยืนบนนี้ครับโอ้แล้วเขาจะใช้ปากคาบช้อนแล้วปุ๊จะส่งลูกบาสให้ใจจะปั่นลูกบาสเมื่อปั่นพร้อมแล้วปุ๊จะส่งบางอย่างให้ใจเขาจะต้องจักกลิ้งไข่ให้ได้ครบ20วินาทีครับไม่ทำไมไม่เล่นที่พื้นนะลูกไปเล่นตรงนั้นอันตรายอะลูกเอ้ยใช่ตอนพ่อเสียว่ามันคิดไหลหรือถ้ามันคิดไหลขึ้นนี่เลยถ้าตกเลยให้มันตายเลยประมาณนี้ถ้ามันคิดไหลคือคิดว่าตายเป็นตายอะคือพอเห็นความสูญเสียแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่กลัวเขาสู้กับมันและทั้งหมดที่ผมย้ำนะครับฝึกและเรียนรู้เริ่มต้นจากอินเทอร์เน็ตครับใจลูกกำลังใจหน่อยไหมท่านผู้ชมครับลุ้นนะใจครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ด้วยตัวเองครับเฮ้ยขึ้นไปไงเงี้ยไม่เอาคาบช้อนนะครับโอ้ยลูกบาสมาแล้วครับผมมองไม่ได้ด้วยอ่ะโอ้เฮ้ยแยกประสาทยังไงอ่ะไม่เอาปั่นแล้วครับไม่เอามันไม่นิ่งเลยอ่ะคือมันโอ้โหไม่เอาจับเวลาครับเฮ้ยโอ้โหแล้วตามมองไม่ได้เลยแค่แบบดีเก่งมากลูกทำได้10 วิแล้วครับดี8 7 6 5 4 3 2สุดยอดครับขั้นตอนการลงนะครับกระโดดลงมาลูกกระโดดลงมาลงไงอ่ะลงดีๆด้วยเหรอโอ้ยเลิกยังเสียงอีกโอ้โหเก่งมากเก่งเหลือเกินโอ้โหน้องใจจากสปป.ลาวท่านคณะกรรมการครับเก่งไหมครับมาอย่าโกรธกันนะครับอยากเรียนให้ทราบว่ายังเก่งได้กว่านี้ครับใจครับใจบอกกรรมการว่าสิ่งนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นครับจะเพิ่มขึ้นอีก1ชั้นเพิ่มอีก1ชั้นครับทีมงานครับอุปกรณ์ครับอุ้ยพอแล้วบ้าเก่งแล้วรู้แล้วลูกทีมงานก็ใจง่ายเหลือเกินขอแล้วก็ให้พอแล้วใจเอาอุ้ยจะขึ้นแค่ขึ้นกันท่านคณะกรรมการครับโจทย์นี้จะไม่มีลูกบาสไม่มีไข่แต่นี่ไงมาแล้วแต่นี่แหละแต่มีสิ่งนี้ครับบ้าโอ้โห คือจะยกไปด้วยอ่ะน้องจะแบกบาร์เบลแล้วก็สควอตขึ้นลงครับให้เลือกเลยเอา8หรือ10เอา10ซะเอา10ท่านผู้ชมครับเอาใจช่วยใจกันครับขึ้นกับลงนี่ผมก็เสียวมากแล้วครับโอ้ใจเอ้ยโอ้ที่มันบีบหัวใจมากเลยเฮ้ยดีแล้ว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 ประคองไว้เราต้องหาบาลานซ์ด้วยยก10ครั้งนะครับโอ้ย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 อัดโอ้ย1โอ้ยค่อยเหลือเยอะค่อย2วันนิ่งนะโอ้นิ่งนะ3 4โอ้ยโอ้ยดีนิ่งนะเจ๋งดีเย็นดีแล้วโอ้รายการนี้พากูมาตายไปเลยเหรอใจคอไม่ดี6 7 9แล้วทีนี้ลูกโอเคมาดีสุดยอดครับลงเลยกระโดดเลยโอ้ก็โดดลงมาสิเอาไม่เอาเขาถ้าอยู่นี่กันที่โอ้ยโชว์บาลานซ์นี่กว่าที่สุดยอดแล้วต้องมีตัวรับไหมโอ้โห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 แล้วขอบคุณมากครับปูครับขอบคุณปูครับทีมงานครับเชิญครับพี่ผมกลัวพี่เท่งแบบโอ้ไม่ไหวแล้วพี่เท่งบอกจะเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่ผมเชื่อว่าท่านคณะกรรมการรู้สึกไม่ต่างจากผมครับตื่นเต้นลุ้นระทึกและภูมิใจไปกับน้องใจอัจฉริยะเกินร้อยคนนี้ครับทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับใจครับที่เราดูเนี่ยมันคือสิ่งที่ใจฝึกมาแล้วไม่รู้กี่พันครั้งกี่หมื่นครั้งกี่ล้านครั้งฝึกแล้วฝึกเล่าฝึกโดยตัวเองโดยที่ไม่ได้มีโค้ชคอยสอนด้วยน้องๆหลายคนที่ดูอยู่รู้สึกว่าเวลาการเราอยากทำอะไรบางอย่างเราต้องไปหาที่เรียนเราต้องไปหาครูสุดท้ายเราจะบอกว่าสิ่งที่มันสำคัญมากๆคือการมีวินัยครูเขาจะชี้ทางให้เราเดินแต่เราต้องเดินด้วยตัวเองวันนี้ใจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งเพื่อนบ้านในประเทศเราด้วยประเทศลาวด้วยแล้วก็คนไทยเด็กๆไทยที่ดูอยู่ด้วยสุดยอดมากครับใจท่านคณะกรรมการครับวันนี้เราได้เห็นความกตัญญูแบบข้ามประเทศครับเด็กคนนี้มีความรักต่อแม่ที่ยิ่งใหญ่มากเขามีความฝันครับอยากพาแม่มาเมืองไทยไปเที่ยวที่วัดร่องขุ่นจังหวัดเชียงรายครับทั้ง3ท่านครับไม่สามารถเป็นคำอื่นได้เลยค่ะเป็นความสวยงามมากๆนะลูกที่ลูกคนหนึ่งจะให้แม่ได้คือให้ความสุขทางจิตใจพวกเราให้ผ่านครับใจครับพี่ซุปแจ้งเรื่องความสามารถความกตัญญูและความฝันของใจไปที่ผู้ใหญ่ AS ว่าใจมีความฝันอยากทำเพื่อแม่ AS ยินดีและดีใจมากครับขอมอบตั๋วเครื่องบินให้ใจและแม่เดินทางจากสปป.ลาวมาที่เมืองไทยมอบที่พักมอบอาหารมอบพ็อกเก็ตมันนี่ให้เราไปเที่ยว ไปเยี่ยมชมที่วัดร่องขุ่นจังหวัดเชียงรายรวมมูลค่า 40,000 บาทจาก AS ครับยิ่งไปกว่านั้นครับพี่ซุปแจ้งเรื่องไปที่อาจารย์เฉลิมชัยโคศิตพิพัฒน์ว่าคุณแม่และใจจะไปเยี่ยมท่านบอกว่ามีของที่ระลึกจะมอบให้กับใจและคุณแม่ด้วยเสื้อยืดพร้อมลายเซ็นจากอาจารย์เฉลิมชัยโคศิตพิพัฒน์ครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับแม่ครับคนที่เรารักมากที่สุดพูดผ่านกล้องนี้ไปถึงแม่ลูกกล้องที่ขึ้นไฟนี่ครับอยากจะบอกอะไรกับแม่ครับเชิญเลยครับคือแม่เจอความทุกข์มาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้อยากพาแม่ไปพบที่ความสุขแต่ความสุขนี้ก็อาจจะเป็นความสุขชั่วคราวครั้งหนึ่งมันก็จะดับไปอยู่ดีกันซะแล้วทุกสุขหรือทุกข์มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่แม่ถ้าได้ไปวัดร่องขุ่นของอาจารย์เฉลิมชัยที่บรรยายไปด้วยธรรมะแม่อาจจะเข้าใจเพราะอาจารย์เฉลิมชัยว่าศิลปะทุกศาสตร์ทุกศาสนาเข้าใจเป็นเด็กหนุ่มที่บรรลุมากดีมากเป็นเด็กหนุ่มที่น่าชื่นชมยกย่องมากขอบคุณจริงๆที่วันนี้ใจมารายการซูเปอร์100นะครับนี่คืออัจฉริยะเกินร้อยจากสปป.ลาวครับน้องใจครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเหมือนเขาเข้าถึงในชีวิตนะเข้าถึงในพระธรรมความหมายของชีวิตโดยที่เข้าใจพระธรรมอย่างลึกซึ้งโดยที่ไม่ต้องไปอยู่ในจีวรบทเรียนถูกเลยพี่ซุปเขาบอกว่านี่อาจจะเป็นแค่ความสุขชั่วคราวแต่แบบผมแบบใช่ใช่คือเขาเหมือนกับว่าเขาอยากให้แม่ค้นพบบางอย่างจากพระธรรมในการไปเยี่ยมชมวัดร่องขุ่นที่นี่คือวัดร่องขุ่นวัดที่เต็มไปด้วยความสวยงามของงานศิลปะที่แฝงแง่คิดและธรรมะสถานที่ที่ใจอยากพาคุณแม่มาพบกับอาจารย์เฉลิมชัยผู้ที่ทำให้ใจและคุณแม่เข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นครับและนี่คือวินาทีที่ความฝันของใจและคุณแม่เป็นจริงครับเชื่อว่าการพบกันครั้งนี้จะเป็นความประทับใจที่จะอยู่กับใจและคุณแม่ไปตลอดอย่างแน่นอนครับเป็นยังไงโอ้โหเด็กกตัญญูของจริงพาแม่มาเที่ยวนี่เลยเนาะชอบไหมฮะชอบหลายบ่ดีใจที่ได้มาเห็นเนาะโอ้แม่บัดนี้คิดนักแบบนี้นะมันเป็นธรรมดาเนาะมันเป็นธรรมศาสตร์เปิ้นไปตามกรรมของเปิ้นเนาะแม่เนาะวันหนึ่งเขาก็ไปเขาก็ต้องไปเหมือนกันเนาะเขาอยู่ให้มีความสุขดีกว่าอยู่ให้ลูกมีกำลังใจให้ลูกกันแล้วกันเนาะดีที่สุดแล้วแม่เนาะอดทนเนาะนะใช่ไหมแม่นแล้วยิ้ม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 แล้วดีเนาะดีใจได้ลูกดีด้วยนะโอ้ยเป็นบุญใหญ่หลวงแล้วขอบใจรายการซูเปอร์100หลายๆที่ว่าให้ความฝันแก่ข้าพเจ้ามาวันนี้คือได้พาแม่มาเที่ยววัดร่องขุ่นซึ่งว่าเป็นครั้งแรกที่ว่าแม่ได้มาเที่ยววัดร่องขุ่นนี้ซึ่งว่ามันงามหลายและว่าบรรยากาศงามทุกจุดเลยงามทุก360องศางามทุกมุมขอบใจอีกครั้งหนึ่งขอบใจหลายๆเลยให้กันทุกคนมีอะไรในใจสุขทุกข์กันไปแล้วแต่สุขใจยังมีปะปนที่ผิดหวังเราทนสู้ไปหันมามองคนอื่นอาจทุกข์หรือทนกว่าเราคนเป็นกำลังใจคนสารหมื่นพันคนต่อไปหนึ่งคนเป็นกำลังใจคนสารหมื่นพันคนต่อไปความรู้สึกในตอนนี้รู้สึกว่าดีใจหลายเพราะว่าเฮาได้เฮ็ดภารกิจเฮาได้สำเร็จแล้วอีกสิ่งหนึ่งคือเฮาได้เตรียมร่างกายเตรียมใจกินอาหารที่มีประโยชน์เพราะการแสดงกายกรรมการแสดงกายศิลป์ต้องได้ใช้ร่างกายและจิตใจปัจจุบันนี้เฮาก็ภารกิจสำเร็จแล้วตอนนี้การท่องโลกอินเทอร์เน็ตหลายคนกังวลแต่เด็กคนนี้ครับสามารถค้นพบขุมทรัพย์ จากโลกอินเทอร์เน็ตได้แล้วตอนนี้มีข่าวดีนะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับเรามีโครงการที่มีชื่อว่า AS อุ่นใจไซเบอร์ครับเราสามารถวัดความฉลาดทางดิจิทัลของตัวเองได้นะครับ AS นำเครื่องมือหนึ่งมาครับชื่อว่า DQ Test คือเจ้า DQ เนี่ยครับเป็นเครื่องมือวัดความฉลาดทางดิจิทัลที่ช่วยเราสามารถจัดการแล้วก็เผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมครับรวมถึงเรียนรู้ที่จะเคารพกฎกติกาในโลกออนไลน์สามารถไปทดสอบ DQ Test ได้ตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยครับงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ